ตัวตั้งใจจะทำและมอบให้ท่านด้วยตอนแรกก็ไม่คิดมันก็คิดได้ไม่กี่วันก็รีบทำเลยโอ้รีบทำเลยนะครับรีบทำรีบทำนี่เหมือนขนาดนี้นะฮะใช้ระยะเวลากี่วัน3 วันครับครับทำยากไหมมันก็ยากเลือดใจครับถ้าใจของมันมันก็ง่ายแต่ถ้าใจเราไม่มั่นใจมันก็ไม่เหมือนเราแค่ตั้งใจทำครับแกะสลักนี่ทำยังไงฮะก็เริ่มก็วัดจากรูปแบบก่อนเอาขนาดไหนเราก็ต้องการตามเนื้อไม้เรามีแค่นี้เราทำแค่นี้ก่อนโอ้ข้างหลังนี่มีสลักเขียนว่าสลักไอ้พชลาตื่นหรือว่าช่างสลักด้วยสลาตื่นครับก็คือชื่อลุงนี่เนี่ยท่านมาเยือนบ้านหลบเมื่อปีวันที่4เดือน2พ.ศ.2562ท่านมาท่านนี่เนี่ยท่านนี่จะบอกให้ท่านนะครับนี่คือว่าพระหนุนพยุงศักดิ์ศรีชื่อพระนี่นะไม่พยุงแล้วก็อันนี้เกศที่เป็นสุเกศที่ไม่สักครับเปียวรัศมีเป็นไม่สีมหาโพธิ์ครับเนี่ยรวมกันแล้วชื่อพระหนุนพยุงศักดิ์ศรีตั้งใจจะมอบให้ท่านนายกตั้งใจจะมอบท่านเลยอันนี้เพิ่งเคยทำแล้วครั้งแรกครับ